The Insider. สวัสดีครับทุกชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Insider นะครับอาทิตย์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่มูลนิธิชัยพัฒนานะครับซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีพระดำริให้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลทุกสุขของประชาชนชาวไทยนะครับวันนี้ผมจะได้มีโอกาสพูดคุยกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาดร.สุเมธ ตันติเวชกุลผู้ซึ่งถวายงานมาเป็นเวลานานกว่า30ปีและท่านจะได้บอกเล่าให้เราได้รับทราบว่าศาสตร์ของพระราชาจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรครับขอบคุณครับท่านอาจารย์สุเมธครับผมต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติกับรายการ Insider สละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้คำถามแรกที่ผมจะขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าแรงบันดาลใจในการก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยคืออะไรครับผมได้มีโอกาสได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งปี1924ครับนะครับหลังจากที่ถวายงานมาจนกระทั่งถึงประมาณช่วง2531นะครับครับประมาณสัก 6-7 ปีถัดมานั้นวันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งเรียกผมไปครับจำได้ที่พระตำหนักภูพานพระองค์ท่านทรงบ่นบอกว่างานที่สำนักงานกปรคือตอนนั้นผมดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการของกปร.ที่ขึ้นอยู่กับสำนักนายกนะครับครับระบบราชการไม่ทันการครับนะครับคิดอะไรเดี๋ยวนั้นก็ไม่สามารถจะทำเดี๋ยวนั้นได้ครับเพราะอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับต้องมีกระบวนการเสนอโครงการอนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายอะไรต่างๆครับถึงแม้ว่าเราจะวางให้คล่องตัวอยู่แล้วก็ตามนะครับมันก็ไม่สามารถจะปฏิบัติอย่างทันทีทันใดได้นะครับผมทั้งรับสั่งว่าอย่างนั้นเลยให้ทำระบบโง่ดีกว่าแล้วรับสั่งถามผมรู้จักไหมทำแบบโง่ทำไงเราก็งงๆเหมือนกันที่แรกไปเผลอฟังว่าโง่ได้ทำไหมเราบอกทำไม่เป็นที่แท้บอก NGO ไงล่ะนะครับให้เป็นดำเนินการแบบองค์กรเอกชนเพราะฉะนั้นการดำเนินการจะรวดเร็วมากแล้วก็พระราชทานชื่อให้เลยชัยพัฒนาแล้วก็ได้พระราชทานคำอธิบายทีหลังบอกว่าการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาของประเทศชาติแก้ปัญหาของประชาชนนั้นมันมีปัญหาเยอะครับเหมือนการต่อสู้ครับแต่การต่อสู้ครั้งนี้เราไม่ใช้อาวุธเข้าเข็นฆ่ากันครับแต่ใช้กระบวนการพัฒนาเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาครับและเมื่อแก้ปัญหาลุล่วงแล้วเราก็ถือว่าเราชนะแล้วเพราะฉะนั้นมูลนิธินี้ให้ชื่อว่าชัยพัฒนานะครับเราก็ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็รับสั่งว่าโครงการมูลนิธินี้ฉันเป็นนายกเองครับนะครับเพราะนั้นลองสังเกตดูนะครับมูลนิธินี้ไม่มีคำว่านายพระบรมราชูปถัมภ์เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงนั่งสั่งการด้วยพระองค์เองเลยนะครับแล้วก็ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระเทพให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานครับบริหารนะครับแล้วก็โปรดเกล้าให้ผมเป็นเลขาเพราะนั้นพอทรงสร้างเครื่องมือจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องพัฒนาอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวนะครับทรงสนพระทัยในเรื่องการบริหารด้วยครับก็ถือว่าณวันนั้นเนี่ยในปี31ที่ทำการจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมานั้นท่านสร้างเครื่องมือขึ้นมาอีกอันนึงเพื่อให้การทรงงานนั้นมีความสะดวกนะครับสามารถเผชิญหน้าเผชิญเหตุกับกรณีทุกกรณีได้เลยและอย่างรวดเร็วด้วยเพราะนั้นตอนนั้นผมดำรงตำแหน่งเป็นสองข้างเลยนะครับเลขาธิการกปร.ซีกใช้งบประมาณของรัฐบาลครับและอีกซีกหนึ่งใช้เงินส่วนพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นอันไหนรอได้อย่างเป็นต้นว่าอินฟราสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างต่างๆถนนนะครับถนนหนทางเรื่องของใหญ่ๆจะต้องใช้งบประมาณเยอะๆก็ใช้งบรัฐบาลไปแต่บางทีความทุกข์ของราษฎรเจออุบัติภัยอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการทันทีทันใดนั้นก็ใช้พัฒนาไปได้เลยครับเพราะนั้นถือว่าเรามีเครื่องมือสองครั้งแล้วเหนือสิ่งใดผมอยากฝากไว้ตรงนี้เลยว่าจะเห็นว่ามูลนิธิในพระองค์นั้นมีมากเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยมูลนิธิโครงการหลวงมูลนิธิราชประชามูลนิธิใจพัฒนาหลายคนสงสัยว่าทำไมจัดตั้งเป็นมูลนิธิในวันนี้มีคำตอบแล้วเพราะมูลนิธินั้นตั้งอยู่ภายใต้กฎหมาย
ครับแล้วก็ยังไงเสียก็ดำเนินการตามมติของกรรมการครับเพราะอยู่จีรังถาวรครับนะครับวันนี้งานก็ทำต่อไปได้เรื่อยๆประการที่สองนั้นทรงมีปรารถนาให้มีความโปร่งใสครับเพราะว่าภายใต้กฎหมายมูลนิธินั้นประชุมเสร็จจะต้องส่งว่ารายงานการประชุมไปที่อำเภอบัญชีอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ก็ต้องเปิดเผยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรวจสอบได้นี่แหละครับก็ตั้งแต่ปี31เป็นต้นมานั้นก็มีมูลนิธิชัยพัฒนาสำหรับดำเนินการนะครับหลากหลายเลยกิจกรรมที่เขาไปช่วยเหลือปัญหาของประเทศในส่วนรวมปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับขยะน้ำเน่าแล้วก็มีศูนย์เลยที่แหลมผักเบี้ยแล้วก็มีการเผชิญเหตุต่างๆแล้วก็เตรียมไว้พร้อมเรื่องน้ำท่วมลมพายุอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นั่นเรามีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างนี้เป็นต้นที่เชียงรายนะครับเก็บไว้เป็นล้านๆชุดเลยนะครับคือพร้อมออกมาช่วยเหลือไม่ว่าผลกระทบจะอยู่ที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเท่าที่ผมได้รับฟังนะครับผมก็นึกถึงว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเริ่มเหล็กมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเรื่องของการบูรณาการนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลเนี่ยก็เน้นว่าการทำงานทุกโครงการทุกงานทุกหน่วยทุกกระทรวงทบวงกลมต้องมีการบูรณาการก็ผมฟังแล้วผมขนลุกว่าเกือบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการบูรณาการเนี่ยได้มีการพูดถึงแล้วได้มีการพูดก่อนที่ใครๆจะพูดถึงขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์นิดนึงนะครับว่าตอนที่ได้รับสั่งให้มาทำงานกับให้มาถวายงานเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นพระท่านนายกรัฐมนตรีเลือกผมนะครับเพราะว่าท่านรู้จักผมตั้งแต่เป็นแม่ทัพภาคที่สองครับคือพระท่านพลเอกเปรมชลสารนนท์นะครับเรียกผมมาบอกให้เข้าไปถวายงานพอถวายงานเสร็จแล้วเนี่ยก็ที่แรกรู้สึกวิตกเหมือนกันเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านเกษตรทางด้านน้ำทางด้านดินอะไรสังเกตจากงานพระองค์ท่านก็จะมีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับก็เกรงว่าจะถวายงานไม่ได้ก็รับสั่งบอกไม่เป็นไรพอถวายรายงานไปอย่างนั้นบอกไม่เป็นไรฉันสอนเองนะครับเวลาเล่าให้คนฟังผมก็เลยบอกผมไม่ได้เป็นข้าราชการมาถวายงานหรอกผมเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนแล้วเป็นหลักสูตรที่ยาวที่สุดคือ35ปีอ๋อครับนะฮะ35ปีเรียนไม่จบเลยที่ที่ถามมาเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับเรื่องบูรณาการเนี่ยครับงานจ็อบแรกเลยนะครับจ็อบแรกผมก็โดนทดสอบเรื่องนี้เลยแล้วก็ตอนที่เริ่มต้นถวายงานนั้นพอมาวันนี้เรารู้แล้วครึ่งหนึ่งพอดีสมครองราช70นะฮะ70ปีทรงงานมา70ปีผมถวายงาน35ปีครับพอถวายงานในปี2524ปั๊บเนี่ยวันหนึ่งไม่ช้าไม่นานเนี่ยนะครับรับสั่งเรียกไปบอกเนี่ยทรงงานมานานแล้วถึงเวลาจะสรุปได้แล้วผมก็งงเหมือนกันว่าจะสรุปยังไงเพราะตอนนั้นก็ไป 2,500 โครงการได้แล้วนะครับครับจะสรุปทั้ง 2,500 โครงการเนี่ยจะเป็นยังไงนี่ผมดูไม่ออกเหมือนกันแสดงว่าการมองของพระองค์ท่านนั้นจะเป็นบูรณาการหมดเลยนะครับเป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีอยู่6แห่งทั่วประเทศเนี่ยนั่นแหละครับผมเจองานยากในยกแรกเลยนะครับตอนหลังเลยสบายเพราะงานต่างๆเป็นไลน์โปรเจกต์ก็รู้สึกว่างานเบาลงนะพระองค์ท่านบอกไปหาที่ก่อนนะครับไปหาที่และความจริงแล้วผมไม่ได้หาหรอกพระองค์ท่านทรงกำหนดมาเองพระราชทานแผนที่แต่ละแห่งเลยนะครับแต่ละกำหนดเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากครับในวันนี้ผมเหลียวกลับไปเนี่ยทรงเลือกที่แต่ละแห่งด้วยความพระอัจฉริยภาพอย่างสูงส่งทีเดียวเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เล็กๆก็ตามนั้นแต่เป็นลักษณะย่อส่วนของภูมิภาคนั้นแต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิภาคห้วยของใครนั้นเป็นลักษณะพื้นที่ของภาคเหนือแต่ย่อส่วนมาให้เหลืออยู่ใน 8,500 ไร่ภูพานก็ลักษณะของอีสานนั่นเองแล้วถูกย่อส่วนมานะครับจะเป็นจันทบุรีคุ้มกระเบนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกาญจนบุรีเขายินซ้อนหรือจะเป็นทางด้านซีตะวันตกนะครับโครงการห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่นราธิวาสคือพิกุลทองเนี่ยนะครับลักษณะเป็นตัวแทนของพื้นที่แต่ละแห่งเลยคือย่อส่วนมาได้แล้วนะครับ
พอย่อส่วนเสร็จแล้วก็เอากิจกรรมใส่กิจกรรมอะไรที่เป็นปัญหาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอันนี้เป็นอีกคำที่พระองค์ท่านสอนมาภูมิสังคมนะครับแสดงว่าเวลาดูอันนี้เป็นอาทิตย์แรกเลยอาทิตย์แรกพอทรงทราบว่ารัฐบาลจัดข้าราชการคนหนึ่งไปถวายงานรับสั่งเรียกผมไปเลยว่าทำงานกับชั้นนี้ระวังนะต้องให้เขาความเคารพคำว่าภูมิสังคมคือต้องให้ความเคารพภูมิประเทศก่อนนะครับนอกจากภูมิประเทศดินน้ำลมไฟป่าอะไรสภาพแวดล้อมแล้วต้องให้ความเคารพคนด้วยเพราะคนแต่ละภูมิภาคนั้นก็คิดไม่เหมือนกันค่านิยมไม่เหมือนกันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันอันนี้นะครับเป็นมิติที่มีความลึกซึ้งและความละเอียดอ่อนของโครงการนะครับคือดูทั้งคนทั้งสภาพแวดล้อมหมดเลยพระองค์ท่านย่อส่วนยังไงพระองค์ตัวให้ไปสร้างเลยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตกิจกรรมที่ทางเหนือมีอะไรบ้างนั้นให้ย่อส่วนลงมาแสดงใน 8,500 ไร่นี่นะครับอะไรที่มีส่วนของภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางภาคใต้นั้นให้ย่อส่วนแล้วมันบรรจุในนี้หมดเป็นห้องเรียนธรรมชาติเลยที่มีครบถ้วนนะครับแล้วก็เปิดให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้พงพระราชทานชื่อเองนะครับคำจังหวัดความเองเลยตอนแรกหลังบอกว่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อให้ผู้คนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนนั้นเข้ามาเรียนรู้อะไรไหมครับการแรกที่สุดตัวระบุการทำงานร่วมกันนั้นเขาทำงานกันอย่างไรครับในนี้เมื่อกี้ได้บอกบูรณาการนะครับของหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นปัญหาจนกระทั่งวันนี้นะครับเราต้องรอมรับเพราะนั้นก็จำได้ว่าแต่ละศูนย์นั้นทุกคนมาอยู่ที่เดียวกันหมดเลยครับนะครับซึ่งวันนี้เราบอก one stop service เป็นจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จนะครับให้กับประชาชนเป็นสิ่งน่าทึ่งมากเลยไม่มีใครคิดมาก่อนนะครับเพราะนั้นนอกจากพระองค์ท่านทรงปฏิรูปในเรื่องความคิดเรื่องเศรษฐกิจที่นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงทรงปฏิรูปเรื่องการแก้ไขดินถล่มหรืออะไรโดยใช้ยาแฝงอะไรต่ออะไรทรงปฏิรูปลักษณะบริหารราชการแผ่นดินด้วยครับวันซอฟต์สวิตนี่คืออะไรครับคือหน่วยงานเนี่ย15หน่วยมาทำงานเป็นยูนิตเดียวเลยครับนะครับลองคิดดูสิครับเราต้องการบริการจากกระทรวงเดียวก่อนนะครับกระทรวงเกษตรเนี่ยเขามีครบอ่ะในจังหวัดแต่ว่าเอาขุดดินมาจะให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจหน่อยไปนู่นมุมหนึ่งของจังหวัดอยู่ไหนไม่รู้นะครับมาทั้งทีแล้วอยากได้พันปลาไปสักถุงหนึ่งกรมประมงก็มีวิ่งรถไปกี่กิโลก็ไม่รู้นะครับอยากได้พันข้าวสักถุงไปสถานีข้าวมันแยกกันอยู่หมดเลยนะครับสร้างความลำบากลำบนให้กับประชาชนอย่างมากเลยกว่าจะได้บริการครบถ้วนจากภาครัฐกระทรวงเดียวคือกระทรวงเกษตรนั้นใช้เวลาทั้งวันแหละครับยังไม่ครบเลยเพราะเรากระจายกันอยู่หมดอย่างนี้จะต้องแต่ที่นั่นมาเลยมาทั้งครอบครัวพ่อไปเรียนเรื่องดินเรื่องชนประทานเรื่องป่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม่อาจจะไปเรื่องดัดแปลงอุตสาหกรรมในครัวเรือนลูกสาวอาจจะไปเรื่องสาธารณสุขมูลฐานอะไรมาอยู่ที่เดียวกันหมดเลยสุดยอดนะครับเป็นการรวมและเป็นจะแสดงถึงที่เราเรียกว่าซิงเกิลแมเนจเมนต์ซิงเกิลแมเนจเมนต์คือการบริหารเดี่ยวไม่มา15หน่วยไม่ต้องเอารถมา15คันนะรถแท็กเตอร์เอามาคัน2คันพอนะครับไม่ต้องอะไรมันการลดการใช้จ่ายลงไปอีกนะครับคือแทนที่จะคูณด้วยยูนิตกับคูณได้1เท่านั้นเพราะทุกคนมารวมเป็น1ยูนิตเนี่ยบัดนี้ก็ใช้เวลาระยะเวลาสั้นเลยนะครับผมทำอยู่ประมาณสัก 5-6 ปีถัดมานั้นก็ได้ครบหมดทุกเป้าหมายคือ6ภูมิประเทศนะครับใครอยู่ใกล้ตรงไหนชีวิตความเป็นอยู่หรือพื้นที่ของตัวเองมีลักษณะอยู่ใกล้เคียงตรงไหนปั๊บเข้าไปศูนย์นั้นเลยเรามีการอบรมไม่ว่าพื้นฐานของคนจะมีความรู้แค่ไหนไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะ learning by doing นะครับดูไปเขาจะสอนแบบปฏิบัติเลยจริงๆแล้วก็มีการบริหารพื้นที่อะไรต่ออะไรบริหารจัดการสอนแบบครบวงจรทีเดียวนั้นครบวงจรในแง่ราชการครบวงจรในเรื่อง knowledge ด้วยแล้วก็ครบวงจรทุกอย่างเพราะนั้นพอใครเข้าอบรมปั๊บก็หมายความนำใช้ในชีวิตจริงได้เลยนะครับอันนั้นแหละสิ่งที่ผมถูก
ทดสอบเลยก็ว่าได้นะครับส่งสอนเสร็จแล้วจับสอบเลยก็โชคดีสอบผ่านมา060ก็ใช้งานได้จนกระทั่งวันนี้นะครับครับก็ฟังที่อาจารย์เล่ามาแล้วเนี่ยก็จะผมคิดว่าท่านผู้ชมแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกซาบซึ้งในสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระองค์ท่านนะครับในฐานะที่อาจารย์สมเด็จได้ถวายงานรับใช้พระองค์ท่านมาเป็นเวลานานเนี่ย30กว่าปีนะครับขออนุญาตเรียนถามครับว่าหลักในการทรงงานของพระองค์ท่านเนี่ยมีอะไรที่อาจารย์คิดว่าเราทุกคนควรต้องนำมาใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของชีวิตครอบครัวเรื่องของสังคมอะไรก็แล้วแต่ขออนุญาตกลับเรียนถามอาจารย์ครับได้พระราชทานเป็นก็ไม่ได้รับสั่งโดยตรงนะครับว่าให้ยึดหลักอันนู้นหลักอันนี้นะครับแต่ผมถวายงานไปพักเนี่ยเพื่อให้รุ่นน้องๆเขาได้นำใช้ต่อไปผมก็เลยพยายามประมวลครับนะครับประมวลมาได้ถ้าเกิด10กว่าข้อด้วยกันประการแรกเนี่ยสังเกตเห็นต้องรู้จริงอ่ะซึ่งระยะหลังถัดมาเนี่ยก็พระองค์ท่านรับสั่งในหลายๆโอกาสในเรื่องเดียวกันคงเคยได้ยินว่ารู้รักสามัคคีใช่ครับก็ต้องมีคำว่ารู้ก่อนครับระยะถัดมาจะมีคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาต้องมีคำว่าเข้าใจก่อนครับเพราะอันนี้เป็นหัวใจเลยครับนะครับก่อนอื่นนั้นจะไปทำงานที่ไหนยังไงนั้นเรารู้จักปัญหาจริงๆหรือเปล่าตรงนั้นครับเรารู้จักพื้นที่จริงๆหรือเปล่ารู้จักคนหรือเปล่าในภาคเหนือเนี่ยอาจจะเจออาคาเราอาจจะเจอม้งครับอาจจะเจอรั้วอาจจะเจอไม่รู้สารพัดกระเหรี่ยงกระลางอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ละคนแต่ละคนเรารู้จักหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยก่อนจะเสด็จไปตรงไหนนะทรงเตรียมการก่อนนะทรงเตรียมการมีข้อมูลมีอะไรต่ออะไรอย่างมากมายทีเดียวในประการที่สองนั้นเมื่อรู้จริงแล้วอะไรต่ออะไรลองดูสิครับเราเรียนมาเนี่ยเราใช้คอสเบเนฟิตครับแต่พระองค์ท่านบอกอย่าใช้คอสเบเนฟิตเพราะบัญชีไม่ยุติธรรมเราก็สงสัยเหมือนกันเอ๊มันต้องมีประโยชน์เราเรียนต่างประเทศมาประโยชน์เป็นหลักนะตามผลตอบแทนไม่เพียงพอเนี่ยนะพระองค์ท่านบอกช่วยเหลือประชาชนไปตีราคาได้ยังไงนะครับจะเอาชีวิตคนแต่ละชีวิตมาตีเป็นราคามันไม่ได้หรอกนะครับต้องใช้ cost effectiveness แทน cost effectiveness คืออะไรครับคือเราจะมันมีปัญหาเกิดขึ้นนั้นอย่าเพิ่งไปดูกำไรหรือขาดทุนหรืออะไรนะครับบางครั้งต้องขาดทุนเลยรับสั่งเองด้วยซ้ำไปขาดทุนคือกำไรกำไรมันอาจจะมาทีหลังก็ช่างไม่เป็นไรนะครับแต่ cost effectiveness นั้นคือเราจะแก้ไขโดยใช้งบประมาณน้อยที่สุดยังไงนะครับเพื่อให้ปัญหานั้นมันลุล่วงไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นหลักอีกอันซึ่งไม่ค่อยตรงกับที่เราถูกฝึกเราถูกเรียนมาจากต่างประเทศอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองอันที่สามนั้นต้องมีวิชั่นไกลๆด้วยบางทีเราแก้ไขปัญหาวันนี้มันอาจจะไปก่อปัญหาในวันหน้าก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นต้องระมัดระวังอิมแพกให้ดีว่าทำอย่างนี้มันจะได้เต็มๆไหมหรือจะได้มากที่สุดไหมนะครับไม่ใส่ว่าทำวันนี้สำเร็จแล้วแก้ลุล่วงมันอาจจะกลายเป็นผลที่ไม่ดีในการข้างหน้าก็ได้นะครับต้องดูทำให้เรียบๆง่ายๆทำไม่เรียบเรียงเพราะเราเวลาเราไปเนี่ยมันมีสารพัดนึกเนี่ยคนมีการศึกษาก็มีคนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่ได้รับการศึกษาก็มีเพราะฉะนั้นทำง่ายๆแม้กระทั่งพูดเกิดส่งรับสั่งเตือนพูดให้คนเข้าใจนะครับเพราะพวกเรานักเรียนนอกชอบหลุดคำต่างเทศคำภาษาต่างบอกพอหลุดไปปั๊บให้แปลทันทีครับนะแล้วบางทีเราก็มีคำที่เราแปลจากฝรั่งอ่ะพอแปลออกมาแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับครับตรงมีบริบทมีองค์รวมอะไรไม่รู้บางทีมันพูดองค์รวมชาวบ้านนึกว่าไปต้องไปนิมนต์พระทั้งวัดอ่ะองค์รวมมีรวมทุกองค์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เจออยู่เราทุกพิธีพิถันมากในเรื่องรายละเอียดต่างๆทำให้เรียบๆง่ายๆสื่อออกไปให้คนเข้าใจนะครับในประการถัดไปนั้นอันนี้เน้นเลยว่าต้องซื่อสัตย์ต้องซื่อสัตย์เพราะอะไรครับผมเรียนเลยว่าถวายงานพระองค์ท่านนั้นโอกาสที่จะรวยมันง่ายเพราะเรารู้ข้อมูลหมดเลยครับนะเรารู้หมดจะไปทำที่ไหนอะไรต่ออะไรไงแล้วเวลาไปทำงานเนี่ยเราจะประสบพบเห็นอยู่ตลอดเวลาพอไปทำงานพื้นที่เนี่ยมันส่วนมากมันแห้งแล้งพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่ที่แย่ชาวบ้านสิ่งแรกที่เกือบทุกครั้งที่ไปชาวบ้านก็จะขายที่เราครับช่วยขายเนี่ยเขาย้ายแล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วน้ำไม่มี
อะไรไม่มีอาชีพปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอะไรช่วยซื้อที่ไปหน่อยเถอะครับเรารู้ถ้าอยู่แก่ใจ7 8เดือนข้างหน้าเนี่ยไม่มีน้ําก็ต้องมีน้ําไม่มีอะไรมันจะเปลี่ยนเลยนะซื้อถูกไปขายแพงกําไรได้ทันทีไม่ได้ครับไม่ได้นะครับไม่ผิดกฎหมายแต่ฉวยโอกาสครับเพราะเราล่วงรู้ข้อมูลแต่เราไม่ล่วงรู้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องจุดของความดีหรืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยได้รับสั่งสอนเนี่ยวันแรกเลยนะครับครับบอกฉันไม่มีอะไรจะให้นะมาช่วยฉันทํางานเนี่ยครับนอกจากความสุขที่จะมีร่วมกันในการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นครับให้เราคิดออกนอกตัวตลอดเวลาความสุขของเราแทนที่เราทําเพื่อตัวเราเราทําเพื่ออะไรต่ออะไรกลับเป็นว่าทํางานให้คนอื่นเนี่ยนะคือผลของความสุขที่เราจะได้ครับนะครับแล้วทุกครั้งส่วนเน้นย้ำอย่างเงี้ยจนกระทั่งเป็นประโยคทองของชีวิตเลยครับคือเวลานี้พอมีอะไรขึ้นมาไม่ค่อยนึกถึงตัวมันนึกถึงคนอื่นก็ไปไหนไปไหวไปทำไปอะไรไปนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองลึกๆลงไปอีกเนี่ยการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเพื่อประเทศชาติเพื่อคนอื่นเขาเนี่ยถ้าที่จริงไปจริงๆแล้วตัวเราก็ได้รับไปเต็มๆนะถ้าบ้านเมืองอยู่สงบเรียบร้อยสมานฉันท์กันสภาพแวดล้อมดีอากาศไม่มีมลพิษน้ำไม่เน่าป่าเต็มต้นน้ำไปหมดอะไรไปหมดเนี่ยนะครับชีวิตเราดีไหมนะชีวิตเราก็ดีไปด้วยเนี่ยแต่นี่คนเราไม่คิดกลับไปเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งทุกอย่างจะป่วยมาหมดอะไรแล้วมันก็ทุกข์ไปหมดเพราะตรงนี้ก็ตรงกับคำที่ครองราชขึ้นมาวันแรกก็สัญญากับเราแล้วเนี่ยคำที่เราก็รู้ทุกคนรู้นะครับแต่ไม่ค่อยปฏิบัติกันประโยชน์สุขนะครับคำว่าประโยชน์สุขเนี่ยสำคัญเพราะว่าจะมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศถามว่าทรงทำอะไรผมก็ตอบสั้นๆทุกอย่างที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์ทำนั้นแล้วตลอดระยะเวลา70ปีเนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างที่ทรงทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งหมดเลยนะครับแล้วพระองค์ท่านก็สุขสบายไปด้วยถ้าทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องเข้มงวดอย่างมากๆเลยนะครับในเรื่องถัดไปนั้นก็ปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมนะครับทศพิธราชธรรม10ประการซึ่งเราก็รู้กันอยู่แต่ว่าไม่ค่อยหรอกครับผมบรรยายมาเยอะแยะแล้วก็ไม่มีใครลุกขึ้นตอบได้สักคนหนึ่งนะครับว่าทศพิธราชธรรม10ประการนี้คืออะไรมีใครเลยนะครับลุกขึ้นมาบอกทานังสีรังบริจาคะอัจฉวังมัตวังตับปังอโกตะอวิหิงสาขันติอวิโรตนะถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับผมว่าบ้านเมืองเราจะเจริญงอกงามจะสงบอย่างมากเลยแล้วแม้กระทั่งเอ้าไม่รู้ทั้ง10ข้อขอข้อสุดท้ายได้ไหมข้อสุดท้ายนี่ก็เป็นหลักอยู่เหมือนกันไม่ยอมทำผิดไม่ยอมทำผิดนี่เป็นสิ่งที่ทรงยึดมั่นแล้วก็ต้องการให้เราปฏิบัติอย่างนั้นด้วยทำไมผมเน้นอาจจะเป็นเนื้อหาสาระง่ายๆอย่างนี้แต่ก็จริงไม่ง่ายนะครับพระองค์ท่านบอกว่าการไม่กระทำผิดไม่ได้หมายความว่าถูกกฎหมายแล้วจะดีนะบางทีถูกกฎหมายและเจตนาไม่ดีก็มีนะครับเพียงแต่ว่าทำให้ถูกกฎหมายนั้นก็แต่ต้องไม่ได้แต่ความจริงเจตนาอาจจะหวังประโยชน์อะไรบางประการก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะธรรมะที่พระองค์เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมะนั้นทรงพระราชทานคำแปลให้ด้วยต้องดีและถูกต้องครับดีเฉยๆบางทีไม่ถูกต้องก็มีอะไรที่ถูกต้องอาจจะไม่ดีก็มีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างนี้จะสอดคล้องกันหมดเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับความจริงเราประมวลมาได้10ข้อ20ข้ออะไรก็แล้วแต่หลักใหญ่ๆมีที่เราจะต้องยึดอย่างนี้นะครับ